ภิกษุทั้งหลายกะพลีการาหานเป็นสิ่งที่บุคคลควรเห็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนภรรยาสามีสองคนถือเอาเสบียงสำหรับเดินทางเล็กน้อยเดินไปสู่หนทางอันกันดารสองภรรยาสามีนั้นมีบุตรน้อยคนเดียวผู้น่ารักน่าเอ็นดูอยู่คนหนึ่งเมื่อขณะเขาทั้งสองกำลังเดินไปตามทางอันกันดารอยู่นั้นเสบียงสำหรับเดินทางที่เขามีอยู่เพียงเล็กน้อยนั้นได้หมดสิ้นไปหนทางอันกันดารนั้นยังเหลืออยู่เขาทั้งสองนั้นยังไม่เดินข้ามหนทางอันกันดารนั้นไปได้ครั้งนั้นแลสองภรรยาสามีนั้นได้มาคิดกันว่าเสบียงสำหรับเดินทางของเราทั้งสองที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยนี้ได้หมดสิ้นลงแล้วหนทางอันกันดารนี้ยังเหลืออยู่ทั้งเราก็ยังไม่เดินข้ามหนทางอันกันดารนี้ไปได้อย่ากระนั้นเลยเราทั้งสองคนพึงฆ่าบุตรน้อยคนเดียวผู้น่ารักน่าเอ็นดูนี้เสียแล้วทำให้เป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่างบริโภคเนื้อบุตรนี้แหละเดินข้ามหนทางอันกันดารที่ยังเหลืออยู่นี้กันเถิดเพราะถ้าไม่ทำเช่นนี้พวกเราทั้งสามคนจะต้องพากันพินาศหมดแน่ดังนี้ครั้งนั้นแลภรรยาสามีทั้งสองนั้นจึงฆ่าบุตรน้อยคนเดียวผู้น่ารักน่าเอ็นดูนั้นแล้วทำให้เป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่างบริโภคเนื้อบุตรนั้นเทียวเดินข้ามหนทางอันกันดารที่ยังเหลืออยู่นั้นสองภรรยาสามีนั้นบริโภคเนื้อบุตรไปพลางพร้อมกับค่อนอกไปพลางรำพันว่าบุตรน้อยคนเดียวของเราไปไหนเสียบุตรน้อยคนเดียวของเราไปไหนเสียดังนี้ภิกษุทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรสองภรรยาสามีนั้นจะพึงบริโภคเนื้อบุตรเป็นอาหารเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานบ้างเพื่อความมัวเมาบ้างเพื่อความประดับประดาบ้างหรือเพื่อตกแต่งบ้างหรือหนอข้อนั้นหาเป็นเช่นนั้นไม่พระเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นสองภรรยาสามีนั้นจะพึงบริโภคเนื้อบุตรเป็นอาหารเพียงเพื่อเดินข้ามหนทางอันกันดารเท่านั้นใช่ไหมใช่พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายข้อนี้มีอุปมาฉันใดเรากล่าวว่ากัปปลีการาหานอันอริยสาวกควรเห็นฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อกัปปลีการาหานอันอริยสาวกกำหนดรู้ได้แล้วราคะที่มีเบญจกามคุณเป็นแดนเกิดย่อมเป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้นกำหนดรู้ได้แล้วด้วยเมื่อราคะที่มีเบญจกามคุณเป็นแดนเกิดเป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้นกำหนดรู้ได้แล้วสังโยชน์ชนิดที่อริยสาวกประกอบเข้าแล้วจะพึงเป็นเหตุให้มาสู่โลกนี้ได้อีกย่อมไม่มี